สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินนะคะวันนี้มีแขกมาด้วยค่ะสวัสดีพี่เคนเนตค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องแต่งหน้าผู้ชายกันเฮ้ย subject นี้เป็น subject ที่อย่าได้มองข้ามเพราะว่าคุณผู้ชมโมเมพาเพลินหลายคนมีปัญหากันมากค่ะว่าอาจจะเป็นน้องๆที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องการดูแลตัวเองมากขึ้นแต่งหน้ายังไงแต่งหน้าผู้ชายยังไงไม่ให้โป๊ะวันนี้อะมาเริ่มกันนะคะแต่ก่อนอื่นขอคุยกับพี่เคนเนตก่อนว่าให้แนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมโมเมพาเพลินนิดนึงค่ะชื่อเคนเนตวันครับเป็นนักแสดงอิสระครับแล้วก็ทำออกแบบกราฟิกด้วยทำหลายอย่างนะคะแต่ว่าพี่เคนเนตเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคุณผู้ชมโมเมพาเพลินใช่ไหมใช่ครับลืมบอกไปน้องสาวฝากบอกด้วยชอบพี่โมเมมากขอบคุณค่ะก็คือเป็นคุณผู้ชมแหละแล้วก็พี่เคนเนตรู้จักกับพี่โรซี่ของเราด้วยเราต้องเท้าความค่ะรายการโมเมพาเพลินเป็นรายการเท้าความคือรู้จักกับพี่โรซี่แล้วเห็นบอกมาว่ามีมุมมองอย่างนึงที่คล้ายๆโมเมก็คือว่าเห็นคนที่แต่งหน้าในปัจจุบันนี้แล้วรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเขาสักนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรนะการแต่งหน้าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องของ personal preference นะคือแต่ละคนก็มีทางของตัวเองแหละแต่บางทีเนี่ยทางของคุณเนี่ยเป็นทางที่เราอยากให้กลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปหลายอย่างเลยที่เราเห็นไม่ตรงแบบเห็นตรงกันว่ามันไม่ควรไปก็คือคิ้วปลิงหน้าวอกอะไรเหล่านั้นแต่ปัญหาไงคือเครื่องสำอางส่วนใหญ่นะคะพี่เคนเนตที่เราเจอกันเนี่ยมันในเมืองไทยโดยเฉพาะเมืองไทยมันเหมาะกับผู้หญิงนะมันไม่ค่อยมีเครื่องสำอางที่แบบผู้ชายรู้สึกว่าใช้แล้วจะโอเคใช่หรือว่าเนี่ยคนที่ชมโมเมพาเพลินแล้วเป็นผู้ชายแล้วรู้สึกว่าอยากจะแต่งหน้าบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะไรเงี้ยให้โมเมมานั่งแต่งให้แขกรับเชิญมันก็ดูอาจจะแบบเข้าถึงได้ยากเรามาลองดูซิว่าผู้ชายเนี่ยก็แต่งหน้าตัวเองได้โดยใช้มือตัวเองนี่แหละแต่งได้ยังไงเดี๋ยวไปชมพี่เคนเนตแต่งหน้ากันค่ะไปชมกันเลยครับเอาละค่ะก็ให้พี่เคนเนตกลับมาอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนนะคะเพราะว่าแน่นอนตอนเปิดรายการก็ดูเช้งวับแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มกันใหม่หมดเลยปกติดิฉันจะจับผิดผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ว่าเขียนคิ้วใหญ่ไปลองพื้นผิดเบอร์อะไรเงี้ย คือมันก็คงมีทั้งหมดแหละทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาดูแบบเมนส์กรูมมิ่งกันบ้างว่ากรูมมิ่งผู้ชายให้มันดูดีไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรมีรูปร่างหน้าตาเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะดูอะไรกันยังไงอ่ะเริ่มเลยค่ะพี่หนูจะถามไประหว่างทางได้ฮะจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยของเนี่ยมีแค่นี้ก็สามารถแต่งได้ใช่ซึ่งบางทีแบบไม่เยอะเลยบางชิ้นมันอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เอามาวางไว้ก่อนอุ่นใจกว่าใช่ ซึ่งได้ใช้คุณผู้ชมอาจจะน้อยชิ้นกว่านี้ก็ได้ครับก็จะเพิ่มลดแล้วแต่ปัญหาแล้วแต่แบบดูไปแล้วรีเลทตรงไหนของพี่เคนเนตก็เอาตรงนั้นไปใช้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะไม่หนวดเฟิร์มอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมคะพี่ถูกต้องครับเดี๋ยวขออนุญาตโกนหนวดก่อนครับเอออันนี้โกนหนวดให้ดูกลางรายการใช่โมเมพาเพลินก็ถอนขนจมูกกลางรายการบ้างก็มีอ๋อไม่ใช่พูดถึงขนจมูกคืออย่างนี้ฮะผมจะมีปัญหาเพื่อนจะทักบ่อยบางทีขนจมูกแลบอันนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่จะสังเกตแต่ผู้ชายบางทีไม่สังเกตตัวเองผู้หญิงจะเห็นบ่อยมากว่าผู้ชายข้างๆเนี่ยขนจมูกเนี่ยมันแบบมันไม่โอเคนะยูมันพิมพ์ออกมาแล้วผมจะเป็นเรื่องจริงนะสมมติว่าเพื่อนทักเนี่ยจะต้องดึงออกเดี๋ยวนั้นทันทีเลยเพราะมันหน่อยใช่ไหมดึงออกคือดึงเลยดึงเลยน้ำตาเล็ดเลยฮะเพราะว่าบางทีเราหาอุปกรณ์ในการทริมไม่ได้ถูกป่ะจริงๆผมมีเครื่องเล็มขนจมูกไฟฟ้าใช่มันเหมือนที่เป็นแบบเป็นเครื่องแบบแล้วเข้าไปแล้วมันก็จะแบบเล็มเองตอนใหม่ๆที่ซื้อมามันจะแบบจะกระดี่ชูจมูกนิดนึงแต่ว่าใช้ไปก็จะเริ่มชินแต่ว่าปัญหาที่พบคือว่าสมมติว่ามันกำลังปั่นอยู่เนี้ยแต่ว่าเราเคลื่อนไหวเร็วไปอ่ะมันก็จะดึงขนจมูกเราเจ็บได้เหมือนกันคุณพระเกิดเป็นผู้ชายไม่ง่ายนะยูแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกรรไกรกรรไกรอันเล็กๆแต่ว่าแล้วแต่บางทีก็หาไม่ได้ก็กรรไกรที่บ้านซึ่งถ้ามันใหญ่แล้วเนี่ยสมมติเวลาเราง้างกรรไกรเนี่ยมันก็จะง้างจมูกไปด้วยเพราะฉะนั้นควรผู้ชมควรที่จะหากรรไกรอันเล็กๆที่พอจะเข้ารูจมูกได้ก็คือกรรไกรที่น้องไว้ตัดขนตาปลอมนั่นแหละลูกใช่เสียเวลานิดนึงนะเสียไม่เป็นไรเราก็แอบดูไปด้วยเพื่อเราจะได้เข้าใจจริงๆแล้วอ่ะพูดถึงความเนียนอ่ะผมชอบมิดโกนธรรมดามากกว่าเพราะว่ามันจะแนบเนื้อแต่มันทำหน้ากล้องลำบากเนาะเพราะว่ามันต้องแบบมีทั้งแต่ว่าแล้วผมก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเคืองมันระคายเคืองใช่ไหมคะแล้วบางทีมันกินเนื้อแล้วก็จะมีเลือดไหลซิบๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีอัพเดทของอัพเดทเชื้อยุ่งยากแต่ว่าอย่างเงี้ยมันแห้งแล้วก็ต้องติดตัวไปไหนก็ได้เดินทางอะไรก็พกไปคือจริงๆแล้วอาถามจริงจะแต่งหน้าเนี่ยถ้ามีหนวดเคราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมพี่ผมว่าก็มีนะบางทีสมมติว่ามันไปติดตรงหนวดอ่ะเหมือนเวลาเราทาขนจักรแล้อ่ะเหมือนเวลาทาขนจักรแล้ใช่ไหมใช่แล้วมันแบบขนอ๋อโอเคอ่ะมันก็เหมือนกันว่าถ้าลงรองพื้นแล้วก็มีงานหนวดงาน
ขามันก็จะยากนิดนึงจะต้องแบบลงละเอียดละเอียดกว่าบริเวณนั้นหน่อยนิดนึงอะไรครับอ่ะเสร็จแล้วดูสะอาดเรียบร้อยสวยงามขึ้นทีนี้ผมจะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่แต่งหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละคนที่จะรู้จุดเด่นและจุดด้อยของใบหน้าของตัวเองถูกมีอะไรที่อยากจะซ่อนมีอะไรที่แบบจะเน้นให้มันอันนี้ขึ้นมาอย่างผมเนี่ยผมจะรู้ว่าจุดด้อยของผมเนี่ยผมเป็นคนที่คิ้วค่อนข้างถือว่าบางอยู่นะเหรออาจจะไม่ได้บางมากแต่ว่าหางคิ้วก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็คิ้วผมจะไม่เท่ากันซ้ายขวาแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องคิ้วไม่เท่ากันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือพี่เคนเนตทำสีผมใช่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อด้อยแต่อาจจะเป็นธรรมดาคือลักษณะโครงหน้าของผมเนี่ยเป็นหน้าคนหน้ายาวเป็นข้อดีสำหรับผู้หญิงถือว่าเป็นข้อดีบางทีถ่ายรูปมันก็จะยาวมากเกินไปเหมือนหน้าเหมือนม้าแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวผมบอกทีหลังละกันเรื่องของหน้ายาวได้ค่ะระหว่างทำไปเอาวันนี้เราก็จะดูตามชีวิตเอาอันนี้คือเป็นการแต่งหน้าปกติสำหรับจำลองเลยว่าผมแต่งไปยังไงอันนี้คือปกติชีวิตจริงทุกวันหรือว่าไม่ใช่ทุกวันเฉพาะที่แบบว่าสมมติว่าต้องไปอย่างวันนี้ผมกะว่าแต่งหน้าเสร็จผมขออนุญาตถ่ายบัตรรูปติดบัตรนิดอ๋อมีการถ่ายรูปติดบัตรแต่งหน้ารูปติดบัตรผู้ชายดีป่ะดีพี่ทางเราก็ยินดีมากอันนี้ผมคุณผู้ชมที่เช็ดเหมือนอยู่ที่บ้านคือแบบที่ชมโมเมพาเพลินก็จะเห็นอย่างนี้แหละค่ะว่าโมเมก็เช็ดหน้าแรงอย่างนี้เหมือนกันนะคะจริงๆเราไม่ดีนะคะเบาๆหน่อยนะโอเคอันนี้ก็เพื่อความสดชื่นให้มันพื้นผิวมันสะอาดแล้วจะได้เริ่มได้ใช่ไหมคะใช่อันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตคุณเมย์ช่วยบอกด้วยถ้าผมเรียกผิดเพราะว่าไม่เป็นไรผมว่าก็ผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะไม่รู้หรอกว่าอะไรเรียกว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือชิ้นอันนี้เราจะทำอะไรก่อนคะจะลงไพรเมอร์ให้นั่นเนี่ยคือผมเป็นคนที่รูขุมขนกว้างค่ะอันนี้คือสำหรับชายหนุ่มที่อาจจะมีปัญหารูขุมขนกว้างนะคะไพรเมอร์ช่วยคุณได้นะคะเหมือนที่แต่งหน้าผู้หญิงนี่แหละเนาะอนุญาตได้เลยค่ะติดกิ๊บไหมคะติดกิ๊บนิดนึงข้อด้อยอีกอย่างนึงคือหัวเธอครับอันนี้ผมก็จะลงอันนี้เลยนะมันคือไพรเมอร์เนาะไพรเมอร์ใช่ผมก็ใช้มือแล้วกันจริงๆผสมกับเรียกไม่ใช่เรียกอะไรวะเหมือนแปรงขนสังเคราะห์เนาะผู้ชายคะถ้าเป็นแปรงสำหรับลงผลิตภัณฑ์เนื้อครีมนะคะก็คือไม่ต้องไปลงทุนกับแปรงขนม้าขนแพะขนอะไรดังใดทั้งสิ้นนะคะอันนี้ไพรเมอร์เพื่อช่วยให้รูขุมขนมันดูบางเบาลงดูเนียนขึ้นแล้วก็เหมือนที่บอกปกติเหมือนแต่งหน้าผู้หญิงเนี่ยนะคะว่ามันจะทำให้เมคอัพที่จะลงต่อไปมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วมันก็สมูทขึ้นจริงๆเข้าแอปทีเดียวจบนะไว้พี่ชีวิตจริงไม่มีแอปนะชีวิตจริงเวลานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแอปโทรศัพท์มันช่วยไม่ได้ไงถัดมาเขาคือ liquid foundation foundation เลยนะใช้เยอะ SPF ไหมคะ100ปกติเยอะไหมคะก็แล้วแต่คืออย่างนี้ผมอะค้นพบว่าอันนี้ที่ปรับแต่งหน้าได้เนี่ยเพราะว่าแบบไปแคสงานไปเล่นละครเวทีอะไรเนี่ยช่างก็จะแต่งให้เราก็ประมาณว่าใช่มันก็เขาแต่งให้เราก็จำแล้วก็ถามว่าเอ้ยนี่อะไรนู่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจนแบบบางทีอะเราก็คือถ้าไปรอนักแสดงมันเยอะไงก็เสียเวลาก็แต่งเองเลยอันนี้คือเริ่มทีละน้อยๆเนาะเห็นพี่เคนเนตบีบมาไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็แตะลงไปแล้วจากนั้นก็เอาแปรงเนี่ยเกลี่ยที่ปกติที่ผมเลือกนะคือมีปัญหาอยู่ว่าที่เมืองไทยอ่ะครับจะบอกว่าที่เมืองไทยเพราะว่าผมเคยอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมมันจะมีแบบโทนเฉดสีแบบเยอะมากแบบสีแม้แต่สีดำแบบเปิดตลับมาดำยังมีเลยอ่ะแบบความหลากหลายของชาติพันธุ์เขาว่าเยอะมากที่นี้เมืองไทยอ่ะมันมีน้อยแล้วก็ส่วนมากอ่ะด้วยความที่ว่าถ้าไม่ใช่แบบเซตแต่งหน้าของแบบช่างแต่งหน้าอาชีพที่แบบแต่งเพื่อแบบละครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยมีให้เลือกน้อยมากทีนี้ปัญหาคือว่าพอทาไปแล้วหน้าบอกคือจะไม่ชอบเลยทีนี้แต่อันนี้จริงๆแล้วขออนุญาตหน่อยนะมันก็ไม่ได้ดูเข้มมากใช่อันนี้คือแบบเป็นเพราะว่าพี่เคนเนตเองก็หน้าไม่ได้เข้มมากอยู่แล้วด้วยระดับนึงก็เกี่ยวนะคือ ผิวเท่าที่โมเมดูเนี่ยก็คือไม่ได้แบบเข้มสุดคือก่อนที่จะมาใช้ตัวนี้คือลองมาแล้วหลาย 2-3 อันทีนี้ปัญหาที่พบก็คือมันจะวอกเกินไปมาลงตัวที่ตัวนี้คือทำหาที่แบบสีเข้มที่สุดแล้วก็เวลาลองก็คือลองบนใบหน้าเลยอ่ะ Beauty Buffet Gino McCrae by Beauty Buffetก็เหมือนกันนำมาด้วยกันคือจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์อะนะก็แล้วแต่แบบเขาเรียกอะไรแล้วแต่ preference ของแต่ละคนนะเนาะคือแค่ต้องแมทช์สีให้ใช่เท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องราคาเนี่ยเพราะเชื่อได้ว่าแบบคุณผู้ชมคงมีแบบหลายระดับหลายรายได้ต่างกันอะไรเงี้ยก็ซื้อที่เหมาะกับตัวเองแล้วที่ตัวเองสามารถแบบว่าซื้อได้ใช่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เข้าไปในร้านเนี้ยพนักงานบริการดีมากจนแบบตอนแรกไม่ได้กะจะซื้อนี่นะกะจะซื้อแค่แบบว่านี่ไง
มาสคาร่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะจริงจริงเซอร์วิสเนี่ยมันทำให้เราแบบจากที่ตอนแรกฉันมั่นใจมากว่าเธอจะไม่ได้อะไรจากฉันหรอกใช่แต่ว่าพนักงานบริการดีมากคุยมาคุยไปแล้วก็อุ้ยตายก็กายก็แล้วเราถึงขนาดแบบจำชื่อเขาเลยนะแล้วก็โทรไปที่บริษัทเขาอะไปชมพนักงานคนนี้แบบดีนะบริการดีมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้Mac Prep and Prime อันนี้คือคืออย่างนี้ใต้ตามันจะมีร่องด้วยวัยด้วยวัยร่องแก้มร่องใต้ตา นู่นนี่นั่นเป็นคนที่มีสัตว์จมูกอยู่แล้ว จับดูจับดูจับดูโอเคไหมไม่อย่างโอเคนะพี่นะทำมาสวยปะเอ้ยนี่ทำปะเปล่าครับนั่นน่ะดิของจริงหนูเริ่มชักงงแล้วเนี่ยของจริงของจริงเริ่มโดนหลอกล่อแล้วไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงจริงๆพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องก็ข้ามขั้นตอนไปก็ได้นะเอาแค่แบบเอาแค่ผิวให้เรียบเนียนเสมอกันพี่เน็ตใช้แป้งผสมรองพื้นบ้างไหมคะก็มีพอดีว่ามีของแม่ยืมมาตอนนั้นฉุกเฉินฉุกเฉินชอบประโยคมีของแม่ตอนนั้นไปเล่นละครเลยสักอย่างหมายถึงว่าคือปกติแล้วจริงๆเนี่ยถ้าถามเนี่ยแนะนำว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยรองพื้นมันให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าปะคิดว่ามันเนื้อครีมมันน่าจะแบบว่าอันนี้มากกว่าเป็นผิวกว่าใช่ใช่ร่องแก้มอันนี้คืองานซ่อมร่องใช่ไหมคะพี่ถูกต้องนิดนึงแก่แล้วเฮ้ยอย่าพึ่งสิเราจะไม่เอ่ยว่าเราแก่ยาแนวเพราะว่าไม่รู้ดีรู้สึกว่ามันแป้งมันนุ่มอ่ะแล้วก็แบบว่ามันน่าจะแบบเข้าร่องได้ดีแล้วแทรกเข้าไปในอนูคนอันนี้คือ Max 217นะคะที่เราปกติเราใช้เบลนด์สีตาแหละอะไรเนี่ยใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วไงบอกว่าปกติไม่รู้หรอกคุณคนนี้โอเคหลงซื้อมาเดินเข้าไปแล้วก็หลงซื้อมาจริงเวลาไปที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยบางทีก็เรียกไม่ค่อยถูกหรอกเข้าไปว่าต้องการแบบนี้แบบนี้ให้มันอย่างนี้แล้วเขาก็เอามาให้อะไรประมาณก็ซ่อมร่องยาแนวนิดนึงยาแนวงานยาแนวนะโอเคอันนี้เราก็ได้เพิ่มความรู้เรื่องการยาแนวโอเคที่พี่เคนเนตเรียกไปเปลี่ยนรายการเป็นซ่อมบ้านดีไหม DIY DIY ซ่อมบ้านนะบ้าอ๋ออีกอย่างนึงคือถ้าโดยปกติแล้วผมสายตาสั้นค่ะทีนี้ถ้าจะใส่คอนแทคเลนส์ควรใส่ก่อนแต่งเนาะใช่ป่ะใช่ๆนิดนึงจะใส่ให้ดูไหมได้หมดเอาความเป็นธรรมชาติเขาว่าธรรมชาติวันนี้เราจะแต่งหน้าลุคธรรมชาติ okay. เราจะยังไปไม่สุดเพราะว่าเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็จะให้พี่มาไปให้สุดคราวหลังไม่ได้ได้ครับใส่เลยเนาะได้ใส่กลางรายการนี่แหละจะไปกลัวทำไมอันนี้คือสายตาเฉยๆเนาะทีนี้ที่บอกว่าให้ใส่ก่อนอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นป่ะเราแหกตาใช่เราแหกตามันก็จะเลอะคอนซีลเลอร์ได้ใช้ได้ทุกอย่างแหวกไหมแหวกตาแหวกติดตาแหกแหกแล้วกันมันก็จะเลอะตรงบริเวณใต้ตาได้ใช่ไหมแต่งไปแล้วใช่มันก็จะแบบเดี๋ยวมันเลอะอะไรเงี้ยก็เลยใส่ไปก่อนพี่รู้สึกยังไงกับแบบว่าผู้ชายใส่บิ๊กไอคะพี่ด้วยส่วนตัวไม่ชอบเพราะว่ามันหลอกอ่ะมันหลอกใช่ไหมบางทีอ่ะตามันสื่อไม่ได้ตามันเหมือนเข้าใจว่ามันสื่ออารมณ์แล้วมันหลอกอ่ะมันแข็งใช่ไหมมันแบบดูไม่เป็นธรรมชาติอ่ะคือบางทีอ่ะโอเคถ้าเกิดคุณจะเปรี้ยวไปเลยแล้วจะใส่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดเนาะเพราะผู้หญิงก็ยังใส่ได้แต่ถ้าจะเอาความเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วดูเป็นธรรมชาติหน่อยอ่ะเราก็ว่าสิ่งที่มันแบบเป็นสีแปลกๆมากๆมันก็ดูแบบบางทีเขาก็แบบนึกสนุกเนาะแบบอยากมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเนาะขออนุญาตกลับมาที่นี่เมื่อกี้ลืมดั้งคือไหนด้วยเลยใช่นิดนึงคือปกติอะถ้าสมมติว่าคนที่แบบไม่มีดั้งอะไรเงี้ยแล้วอยากจะแบบมีดั้งค่ะเขาบางคนเขาจะใช้วิธีแบบแรงงานแต่โดยส่วนตัวไม่ชอบเพราะว่ามันสมมติชัดใช่ไหมคะคือในกล้องเวลาบางทีมันถ้าไม่เกลี่ยดีๆมันชัดมากเนาะพี่ก็เลยใช้วิธีไฮไลท์แทนไฮไลท์แทนใช่เพราะว่าเป็นคนที่มีสันอยู่แล้วถึงบอกว่าหน้าของเราอะโครงหน้าของเราเป็นยังไงจุดเด่นจุดด้อยอะไรอะควรจะรู้ค่ะอย่างเงี้ยรู้ว่ามีดั้งโอเคไม่ต้องไปไฮไลท์ด้านข้างมากนะโอเคนะดังปังมากอะไรต่อแป้งก็ได้อันนี้แล้วแต่ได้หมดนี่คือพี่ใช้แบบนิดนึงแป้งหนึ่งอันทำทุกสิ่งใช่ดีจังเลยอ่ะคือเป็นคนขี้เกียจไงไม่อยากขี้เกียจพกเยอะแล้วก็คุณผู้ชายหลายคนก็คงจะเป็นเหมือนกันปรากฏของมากกว่าฉันจ้ะคุณผู้ชายบางคนฉันท้อเดี๋ยวเรื่องที่เรารอชมอยู่คือเรื่องของคิ้วเพราะเรามีปัญหากับคิ้วปริงมากไม่ว่าจะชายหรือหญิงคิ้วปริงเป็นสิ่งที่เราไม่แนะนำพี่มีความรู้สึกยังไงกับคิ้วปริงบ้างคะคิ้วปริงเหรอเหมือนเป็นโรคจิตอะเวลาใครแบบเขียนคิ้วไม่สวยอะเราอยากแบบ
เข้าไปอ่ะแบบเฮ้ยขออนุญาตแบบผมเขียนคิวให้ดูไหมอะไรแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่แบบเขาก็จะด่าแม่เราเอาเนาะประมาณเออแต่เราก็ต้องถอยตัวออกมาแล้วก็นึกในใจว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยวุ่นวายอะไรกับชีวิตฉันอะไรประมาณนี้ก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยแป้งนี่ก็เป็นแป้งที่มีสีใกล้เคียงกับสีรองพื้นอีกเช่นเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมชาติอันนี้คือเป็นแป้งที่สีเข้มที่สุดในร้านนะคนแบบคนขายงงว่าเฮ้ยจริงหรอต้องงี้จริงหรอเนี่ยเพราะส่วนมากอ่ะคนที่เข้าไปซื้ออ่ะเขาจะเป็นประมาณว่าขอขาวเข้าไว้ก่อนเอาขาวเข้าไว้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบมันหลอกไงเนี่ยผมฝากนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยควรใช้ที่แบบไม่มีกลิตเตอร์นะครับสำหรับคุณผู้ชายงานชิมเมอร์งานอะไรเงี้ยไม่เอานะไม่งั้นก็ไปให้สุดเป็นแดร็กไม่ใช่ ไม่งั้นก็วาวไปให้สุดเลยแต่งแดร็กไปเลยไม่ผิดแต่ว่าเนาะเพื่อความเป็นธรรมชาติคือเนื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์แมทหมดเนาะเราจะเข้าสู่อะไรต่อไปครับพี่อะไรดีคิ้วไหมคิ้วค่ะคิ้วเฮ้ยก่อนคิ้วเราดัดขนตากันนิดดัดได้ใช่ไหมไม่ผิดใช่ปะได้ถ้าจะดัดจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเลือกเอาเลยว่าขั้นตอนไหนที่แบบเหมาะที่อยากทำเลยแต่ว่าทำแล้วถ้าจะให้ดูเป็นธรรมชาติก็ควรจะให้มันเป็นธรรมชาติคืออย่าทำตรงกันข้ามคือต้องการลุคธรรมชาติแต่ว่าอะไรติดขนตาปลอมนิดนึงเราเคยไปถ่ายโฆษณางานนึงเราถ่ายตึกนึงกล้องตั้งอยู่อีกตึกนึงช่างแต่งหน้าดัดขนตาให้เราด้วยคือไกลมากอ่ะคือแบบเฮ้ยจะเห็นเหรอวะแต่เขาก็ดัดให้นะก็สังเกตว่ามันไม่ได้เป็นการดัดเพื่อให้โค้งงอนในมุมที่เราต้องการให้มันโค้งขนาดนั้นมันเป็นแค่การเปิดให้ทุกอย่างดูแบบแต่นี่ที่ดัดเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปขอเปิดนิดนึงโอเคฉันบอกแล้วว่ามันเป็นการถ่ายรูปติดบัตรแต่งหน้าถ่ายรูปติดบัตรผู้ชายคลิปนี้คิ้วโดยส่วนตัวแล้วชอบผสมสีอ่ะอยู่ที่ว่าผมของตัวเองสีอะไรนี่ผมสีเนี้ยออกทองๆหน่อยใช่ใช่พอดีว่าไปถ่ายละครมาเรื่องเรามันเป็นแบบเป็นฝรั่งอันนี้สีอาจจะหลอกก่อนยังไม่ได้ผสมนะค่ะเขียนคิ้วผู้ชายเนี่ยมันต้องเน้นอะไรคะพี่คือเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นจะเขียนให้มันเป็นโครงยังไงอะไรเงี้ยคือพี่มีมุมมองของพี่ในเรื่องของการเขียนคิ้วนี่แบบคือพี่อยากได้คิ้วหน้าตาแบบไหนคะสำหรับคิ้วของตัวเองของตัวเองต้องได้รูปเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นปลิงครับไม่แบบไม่เป็นแท่งๆเนาะคิ้วแท่งเป็นแท่งใช่แท่งไม่มีขอบที่ชัดเจนอันนี้ยังไม่เสร็จนะใช่ใช่คืออันนี้เห็นพี่เนี่ยบอกว่าจะผสมสีเพราะฉะนั้นก็คือจะเริ่มเขียนโครงเขาขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะอันนี้ดินสอเขียนคิ้วครับผมจะเลือกที่มันเป็นมีแบบแปรงกับหรือกบในตัวเลยเพราะจะได้ไม่ต้องพกหลายชิ้นไม่ต้องพกหลายอย่างโอเคไม่งั้นก็ต้องแบบพกแปรงปัดคิ้วนู่นนี่ใครพกมากกว่านี้ทางพี่เคเด็กก็ไม่ว่าอันนี้คือเริ่มเอาสีเข้มมาผสมละใช่ใช่ทีนี้จะใส่นิดเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเป็นสีอ่อนอยู่ก็เลยแบบเฮ้ยไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคิ้วดำไปนี่ก็คือการเอาแปรงมาปัดเพื่อเกลี่ยสีที่เป็นแท่งๆเมื่อกี้ให้มันนวลขึ้นใช่ไหมพี่เราจะเป็นคนที่ไม่ชอบแบบมีเห็นหัวคิ้วที่ชัดเจนอ่ะเพราะว่าฉันเรียกมันว่าหัวคิ้วนัวนัวคือไม่แบบไม่เป็นแท่งคือแบบดูแบบละมุนนิดนึงเป็นแบบฟุ้งฟุ้งมองไม่เห็นขอบที่ชัดเจนเลยทีนี้พอมาเกลี่ยเนี้ยมันก็จะเริ่มแบบเน้นเกิดเป็นสันขึ้นมาโดยแต่งหน้าให้เป็นธรรมชาติเนี้ยยากมากจริงแต่งเพื่อไม่ให้รู้ว่าแต่งโอเคเนาะโอเคตอนแรกหนูก็นึกว่าพี่จะเอามาสคาร่ามาปัดขนตาอันนั้นที่หลังไม่ใช่คือไม่ใช่จะไม่ปัดนะอันนั้นที่หลังโอเคเราก็จะปัดขนคิ้วกันสินะอ๋อตอนนี้มันแลดูเป็นสีน้ำตาลเข้มนี่นามันไม่ใช่มาสคาร่าสีดำนี่นาเพราะว่าผมเราสีน้ำตาลเนาะก็ไปหามาสคาร่าสีน้ำตาลเข้มเนาะมาปัดแทนได้พอปัดไปแล้วคิ้วมันจะดูหนาขึ้นวันนี้เราสามารถทำลายผมตรงข้างบนได้ล้อเล่นไม่ใช่หนูเริ่มเครียดสำหรับคนที่หัวหนูเริ่มคนที่หัวเธอไม่ใช่หนูกลัวนะเนี่ยหนูเชื่อพี่จริงๆนะเนี่ยหนูเริ่มดูไม่ออกว่าพี่หลอกหรือพี่เอาจริงอย่างเงี้ยยากจังเลยเรื่องเราไม่ง่ายเฮ้ยโอเควะเฮ้ยชอบกันเฮ้ยจังหวะเดียวกันฉันก็เป็นเฮ้ยคือตั้งแต่เฮ้ยดีปะโอเคพี่มันดูเป็นธรรมชาติมากแต่อย่างที่บอกว่าสีของคิ้วพี่เนี่ยยังเข้มกว่าสีผมเนาะใช่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าสีผมก่อนจะเป็นอันเนี้ยมันอ่อนกว่านี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะอ่อนเกินไปมันจะมีระดับสีของมันค่ะคิ้วมาแล้วเรียบร้อยคิ้วมาแล้วจริงๆถ้าจะเสร็จก็เสร็จนะแต่ว่าเขายังไม่เสร็จนี่เราจะปัดขนตาไหมถูกเราอย่าไปกลัวไม่หรอกแต่จริงๆบางคนอ่ะขนคิ้วก็บางขนตาก็ไม่ค่อยชัดด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็ปัดได้แต่อย่างที่สังเกตว่าพี่เกเนตใช้สีน้ำตาลเข้ม
ในการปัดคือมันก็ไม่ควรจะโดดกันอีกอาทิเช่นผมสีออกทองๆคิ้วก็สีออกทองๆแล้วปัดขนตาดำสนิทนี่ก็จะสังเกตได้ว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มมันก็ดูดีนะมันก็ดูเข้มแต่ดิฉันดีใจมากที่ตรงหน้าดิฉันไม่เห็นปัดแก้มหรืออะไรทั้งสิ้นดิฉันเห็นไม่งั้นดิฉันจะเริ่มเฮ้ยเริ่มน้อยพูดถึงเรื่องปัดแก้มปัดได้ไหมพี่คือจริงๆก็แล้วแต่นะแต่ว่าโดยส่วนตัวเขาปัดกันไหมคะส่วนตัวไม่เพราะรู้สึกว่าคือถ้ามันธรรมชาติแก้มแดงไม่รู้นะมันดูไม่ผู้ชายอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโดยส่วนตัวที่บอกว่าต้องรู้จุดเด่นจุดด้อยของใบหน้าเราอ่ะอย่างที่บอกว่าหน้ายาวใช่ไหมพอไปเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรกับมันมากมันจะยิ่งดูยาวกว่าเดิมใช่ไหมคะการที่แบบไปทำเงาตรงใต้โหนกแก้มอะไรเงี้ยแบบจะยิ่งทำให้แบบว่าหน้ายาวเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อคะปากก็อย่างที่ปากนี่ก็ติดมันธรรมดาก็พอเนาะหรือไม่ก็แบบมีสีอ่อนๆมากๆมากๆย้ำว่าอ่อนมากๆผู้ชายสามารถฟาดทินได้ไหมคะพี่โอ้นี่เป็นคำถามกลัวภาษาผู้ชายจริงๆหรือว่าคำถามกลัวภาษาของอุ้มเวพาเพลินอีกแล้วสินะอันนี้ของแม่อันนี้ของเขาบอกว่ามันอะไรนะทาไปแล้วเปลี่ยนสีได้เหรอคะแต่ชอบการมัดมาด้วยแบบนี่จริงๆแล้วหน้าก็เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวนะอ๋ออันนี้กันอันนี้คือแบบในกรณีที่แบบอยากให้มันแบบไอ้นี่นิดนึงแต่ดูผิวสุขภาพดีคือถ้าเป็นคนที่ปากไม่ได้มีแบบสีเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอยากให้มันมีสีเรื่อยๆขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใช้วิธีการแตะไม่ใช่การทานะลูกนะคือสังเกตว่าพี่เคนเนตทำอย่างนี้นะคะเป็นการกดลงไปเพื่อให้มันได้สีที่อยากได้นะคะโอ้หน้าแน่นอะหน้าแน่นแต่เหมือนแบบเฮ้ยบ้างไม่ได้ทำอะไรก็ตื่นมาเหมือนทรงเนี้ยค่ะก็ตื่นมาก็เขย่าแล้วก็มาเลยค่ะถัดมาที่อะไรล่ะคะงานผมอะคะมาผมงานผมนี่ก็จริงๆแล้วก็แล้วแต่คนเนาะกรูมิ่งมันแล้วแต่ทรงผมทรงอะไรต่างๆแต่ว่าลองแต่งหน้าแล้วไม่ทำผมดูก็ประหลาดไหมพี่ใช่ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ไม่เก่งเลยเรื่องทำผมไม่เป็นไรแต่คือเราต้องทำให้คอมพลีทไงและนี่ก็เป็นฟินิโตลุคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับการ grooming ผู้ชายแบบง่ายๆนะคะที่คุณสามารถเอาไปทำเองได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะเคยชมมูเมพาเพลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายดูโบไปปาเบอร์แต่งได้ทำอะไรตามไม่ได้สักอย่างแต่มันนะสนุกดีคราวนี้มีคนให้ทำตามได้แล้วนะเราก็ได้รู้ทั้งวิธีการเขาเรียกว่าอะไรลองพื้นให้ดูธรรมชาติหน่อยสำหรับผู้ชายนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือคิ้วที่มันสีคนละสีกับสีผมเนี่ยก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับผู้หญิงนี่แหละเพียงแต่ว่าเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรต่างๆให้มันแมทช์กับสีของตัวเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เคนเนตมากนะคะครับไม่เป็นไรที่ฉันดีใจมากที่มีผู้ชายมาช่วยสอนผู้ชายที่ดูโมเมพาเพลินให้ทำอย่างอื่นได้คิ้วไม่ปิงนะลูกนะคิ้วไม่ปิงนะลูกนะพี่ขอกราบ please อะเดี๋ยวคิดว่าคงได้เชิญมาอีกแหละเราบอกแล้วใครมาเนี่ยจะให้มาแล้วให้ไปจนสุดเท่าที่จะไปได้เดี๋ยวเรามาพบกันคราวหน้านะคะวันนี้ก็เจอกันใหม่เย้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ